ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับในแมป Sky Creeper เนาะเป็นแมปแนวเนื้อเรื่องกันอีกแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมจะทำคลิปแนวเนื้อเรื่องลงในช่องเนาะเพราะว่ายังไม่เคยมีแมปแนวเนี้ยลงในช่องกับสักเกมหนึ่งแต่สิ่งอื่นเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงแมปเนื้อเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอะไรในหน้าจอไหมที่เปลี่ยนไปทางด้านขวาตรงนี้มันเป็นแถบรายชื่อใหม่เนาะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวันนี้เองนะเคยมีคนประกาศในบ็อกซ์บ็อกซี่นี่ก็บอกว่าก็บอกได้เอาอีแถบใบชื่อเนี้ยมาใส่จริงๆมันมีมาก่อนนะแต่ว่าเพิ่งกลับมาใส่ใหม่อีกรอบนึงแล้วเมื่อคุณกดไปที่ชื่อคนหนึ่งนะโอ้โหโคตรใหญ่คือมันจะเห็นเป็นแถบเหมือนปกติอะเหมือนแต่ที่เพิ่มเติมคือจะมีการเอสเซมออต้าดูต่อออต้าได้มีหน้าตัวหน้าของผู้เล่นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือชื่อมันอ่ะมันไม่ครบเนี่ยชื่อมันถ้าใส่ชื่อยาวเกินชื่อมันก็ขาดแต่ที่ปัญหาใหญ่ของไอ้แถบใบชื่อใหม่นี่คือแม่งโคตรใหญ่ทำมาให้คนแก่เล่นนึกไงวะคือมันใหญ่มากเหมือนแบบประมาณ 40% ของหน้าจอหรือ 50% อ่ะประมาณ 30-40% น่ะคือแบบครึ่งหน้าจอกินไปแล้วอะเยอะมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าบอกกิดอะไรอยู่เนาะไอ้ที่ทำใหญ่อะไอ้ทางอีทำอย่างเงี้ยผมไม่ว่าแต่ที่มันทำใหญ่เนี่ยผมไม่ชอบมันใหญ่เกินไปอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวแท็กไว้ชื่อวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสไลด์คิปเปอร์กันจะเล่นอันไหนดีไปเนี้ยกันก็มีเป๊ปซี่แมนด้วยเข้าได้ปะเออเขาได้ละมีเป๊ปซี่แมนเป๊ปซี่แมนเห็นมาตั้งแต่เล่นนอกรอบวันนี้กูเห็นเป๊ปซี่แมนอีกละมาสกัดบอลสกายคิปเปอร์สกายคิปเปอร์นี่มันเป็นแบบตึกสูงๆอ่ะตึกสูงสุดฟ้าคล้ายๆกับอะไรอ่ะตึกใบยงกันพวกเนี้ยอันนี้คือของใหม่สกายคิปเปอร์นะมีเรือทางงานด้วยไอ้ต้องนอนมากับไปโว้ยอะไรวะบางทีฉันควรจะหาอะไรกินหิวดึกเออไม่ฉันก็ไม่รู้อ่ะครับเอาส่วนมันจะไปกินไหมเนี่ยฉันทำงานอะไรอ่ะฉันต้องทำงานทั้งวันในพรุ่งนี้ฉันแค่อยากจะพักสายตาเท่านั้นหน่อยจริงๆไม่ใช่จริงๆคนอ่ะเฮ้ยประตูเปิดวัดสกายคีเปอร์เมื่อกี้เห็นหงอดเลือดขึ้นเป็น 100% เลยนะคือเกมนี้แม่งไม่ได้ใช้เป็นแถบเลือดปกตินะอ๋อนี่มีกี่โมงกันเนี่ยนี่คือกูเล่นเป็นคนนี้ใช่ไหมโอ้ฉันต้องไปทำงานแล้วโอ้แม่งมีเวลาเอ้าเดี๋ยวเอ้าจะไปทำงานยังไงออกนี้ป่ะไอ้ห่ามึงเอาเวลาทำงานมาจับเวลาได้ด้วยเหรอวะคือแม่งมันจับเวลา15 วิวิ่งออกมาจากที่ข้างนอกนอกบ้านเพื่อมาทำงานถือว่าจะต้องทำอะไรไอ้นี่ไอ้มีคนเดินละเจ้าหนึ่งละไอ้ผู้ว่าขอโทษหนึ่งนะฉันมาสายจริงไหมมันต้องเสียบินโอ้ฉันก็เหมือนกันแม่งไม่ต้องสายต้องบริษัทเลยวะเดี๋ยวนะจริงเหรอเออจะไม่ได้ไอเกมตอนคืนลอนนี่ไปไหนใครคือลอนนี่อ๋อเขาคงน่าจะป่วยอีกแล้วน่ะ LOL ป่วยการเมืองก็ทำความสะอาดมันมีเดี๋ยวทำความสะอาดนี่คือให้เดี๋ยวอันนี้มันมาร์กตรงที่ถังขยะแค่เนี้ยแล้วเมื่อกี้ว่าไว้ใส่ถังขยะไม่ได้มองอะไรเนี้ย646สตูดิโออะไรนี่ไงงานใหม่ออกมาแล้วดีกว่าเมื่อก่อนด้วยอะไรอ่ะฉันได้ข่าวว่าอ๋อมันพูดถึงเกี่ยวกับตึกนี้นะได้ยินว่ามีตึกที่กำลังสร้างก่อสร้างอยู่แถวนี้เอาซาดิกะน่าจะเป็นมินิออบเจคทีฟอ่ะหรือเปล่าคินอัพเนี่ยแต่ผมชอบเกมนี้นะมันทำเป็นห้องทำงานส่วนตัวแต่คนนั้นมันจะมีชื่อขึ้นบอกห้องทำงานเหมือนอยู่นี่น่าจะมีอะไรเยอะมากกว่านี้หรอกอ๋อไฟดับเหมือน
ไฟเหมือนจะดับไม่เหมือนดับเลยอะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันไม่ได้ไฟกระดับไปเดียวเลยนะมันตึกถล่มหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้มันหยุดสั่นดีกว่าขอว่าอะไรแผ่นไหวทำไมรู้สึกแปลกๆวะทำไมมันต้องมายืนนี้หมดอะโอเคฉันคิดว่ามันจบแล้วคิดว่ามันหมดแล้วแต่แผ่นดินยังไม่หยุดไหวนะเว้ยขึ้นลิฟต์ไปดีกว่าเนี่ยของจริงอย่าไปคิดเชียวนะขึ้นลิฟต์ตอนแผ่นดินไหวกลางเกิดเนี่ยไม่มีใครขึ้นนั่นหรอกเจ้าเถอะโอ้มีบันไดพร้อมเลยแต่บอกนะว่าจะติดอยู่ในลิฟต์อะเราต้องไปที่ล็อบบี้แล้วล็อบบี้อยู่ชั้นไหนมีตั้ง10ชั้นล็อบบี้อยู่ชั้น1เหรออ้าวมึงกดปุ่มอะไรวะเนี่ยนั่นไม่ใช่ปุ่มล็อบบี้นะปุ่มอะไรไม่รู้รอต่อไปนั่นไงคนบ้ามันขึ้นนิปตอนที่แฟนดินเพิ่งไหวไปเมื่อกี้นี้โอ้ติดอยู่นิปแล้วนั่นดิดดูข้างบนสี่มันมีท่ออยู่ข้างบนด้วยไหนว่าท่ออ๋ออยู่นี่แต่เราน่าจะใช้บันไดได้นะโอเคบันไดเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้บันไดมันสั้นไปจ้ะเหรอทำไมอยู่ประมาณท่อปุ๊บบันไดมันยาวขึ้นเกมนี้แปลกอะไรอ่ะโอ้มันแผ่นดินไหวแล้วโอ้ยเกมนี้มันปีนไต่ท่อได้นะเป็นเกมไงอ่ะที่มันทำปีนท่อได้เห็นนั้นไหมอะไรไม่เห็นหาทางออกอื่นดีกว่ามันควรจะมาด้านบันไดตั้งแต่แรกโอ้ระวังอะไรอ่ะบันไดมันพวกมันขาดไปมันคือออฟฟี่เวอร์ชันรีเวิร์สเดี๋ยวนะบันไดนี่พังหมดเลยเหรอเอามีใครวิ่งไปงานเหรอไปประตูนี้ดีกว่าโอ้ไม่อะไรอ่ะอยู่ใต้อะไรวะมันอยู่ใต้ไหนแล้ววะเอ็กโคเวอร์อ๋อมันได้อยู่ใต้นี่ผมก็เดินไปครึ่งนึงมันมี2ที่นะว่าแต่ตัวใหญ่เกินไปอยู่ใต้ได้อย่างเดียวแผ่นดินไหวมันเหมือนเป็นแมปจำลองแผ่นดินไหวอยู่บนตึกสูงแล้วยังหนีกันไม่ทันอ่ะประมาณนั้นโอ้ยอะไรอ่ะจุดการก่อสร้างดูที่หน้าต่างสิบางทีน่าจะปีนออกไปที่ชั้นล่างได้แล้วที่เหลือไปไหนเมื่อกี้ยังมี 4-5 คนสงสัยตกบันไดตายมันแล้วมั้งโอ้โหโคตรโคตรโคตรมัวมันจะแผ่นดินไหวมันเจอฝนตกมึงถามจริงเถอะหรือมันสูงเกินไปแล้วนี่อะไรเนี่ยลื่นล้มตายแล้วเออเสียไม่ดีแน่นอนเอาลวงเมื่อกี้มันตกซ่วมมาด้วยไงเดี๋ยวอยู่ไหนเอาเองผู้หญิงคนนี้ไปไหนอ่ะมึงไม่ไปมาเหรอสองคนนะเหลือสองคนจริงด้วยจะไปไหนวัดปิดกระสืออะไรอ่ะนั่นคือ it's you I want you อะไรอย่าให้ออกไปนี่ตอนนี้วัดผีกระสือแน่เลยไฟอย่างเงี้ยโอ้ประตูไหนที่เราไปได้หรือสวนสาธารณะไม่ใช่ประตู6อันนี้ไงจะดังออกแล้วนี่ชั้นล็อบบี้อะอะไรอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรช่างแม่งเถอะเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนก็จริงแต่ว่าอะไรอ่ะตึกนี้มันคงจะทนไม่อะไรอ่ะคงจะรับไม่ไหวคือแผ่นดินไหวเริ่มไฟไหม้นะฮะอ๋อไฟไหม้มาแล้ววิ่งโอ้ออฟบี้ก็เดี๋ยวนะมึงทั้งแผ่นดินไหวทั้งลาวาทั้งหมอกมึงกูว่าไม่ธรรมดา มหาภัยพิบัติโคตรภัยพิบัติโอ้ยเกือบไปแล้วอะไรอ่ะนางงอนนี่เหรอมึงถามตั้งแต่ต้นเกมมึงเจอเออสวัสดีพวกนี่น่าจะเป็นเวลาที่แย่สำหรับการเจอพบเจอกันนะอะไรอ่ะแล้วมาทำอะไรตรงนั้นอ่ะดูสิฉันจะอธิบายให้ใหญ่ให้ฟังแต่ว่าฉันต้องการให้แกทำบางอย่างให้ฉันซะก่อนโอเค
อะไรอ่ะฉันต้องการให้ถึงไหนพวกคุณเข้ามาในตู้นี้แล้วก็ใส่โค้ดฉันจะบอกโค้ดให้แต่ช่วยระวังหน่อยเหมือนมึงฆ่าสุดจัดอ่ะถ้ากดผิดก็อย่าทำอย่างนั้นแล้วกันอ่ะค่ะผมมันมีเขาถ้ามาบอกรหัสผิดอ่ะใครจะไปมีสองคนเนี่ยเดี๋ยวนะมันตัดสินเองเหรอวะโอเคงั้นไปเองปุ่มแรกคือปุ่มสีเขียวโอเคปุ่มสีต่อไปสีเหลืองคือเกมเหมือนมันคัดให้เองอะว่าใครไปโอ้ทำดีมากต่อไปสีเหลืองมินิเกมมีแค่นี้จริงดิและสีสุดท้ายคือสีแดงน่าจะเป็นกดไวๆไม่น่ามีอะไรมากเยี่ยมมากคนทำโค้ดสำเร็จฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วแต่ฉันจะไปเจอแกตอนหลังนะโชคดีมันคืออะไรมันให้มานั่งกดตู้เนี่ยนะโอเคไหมประตูเปิดแล้วไปเถอะเดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่ามันจะโดนขังนั่นไปประตูนี้ให้ตรงนี้ป่ะ What เอาเฮ้ย What the fuck ทั้งนี่ไม่ใช่ไม่ธรรมดาผีแน่เลยมันปฏิบเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนั่นรอนนี่เหรอ What รอนนี่กับมาเฟียเหรออะไรอ่ะจะมีดันบิดแคร์มันควรจะสำเร็จด้วยการปานีเหมือนอะไรจะไม่อยากให้บิบอย่างเกิดขึ้นฉันอยากให้เรื่องนี้สำเร็จก่อนที่ตึกอะไรอ่ะพายออฟรับเบิลน่าจะพังหรือเปล่าอันนี้เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตอนนี้ทำตัวแปลกๆมันแปลกแต่มึงให้เข้าในโต๊ะฉันคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรบางอย่างที่แบดแย่ออกจากท่อนี้กันรอนสุบวันนี้เป็นใครเป็นพนักงานหรือว่าเป็นเจ้านายเอาปืนเป็นอะไรอากาศสดชื่นเดี๋ยวนะเพราะนั้นรอนนี่ตามเขาไปแต่อย่าให้เขาเห็นคุณโอเคก็เพย์มันแบบไม่ได้เข้ามึงก็จะคิดว่าจะลืมไปได้ยินอะไรบางอย่างไม่ได้ยินเฮ้ยเกมนี้แปลกมันให้เดินตาม NPC แล้วแบบมันจะมีแบบโซ่มันหันมาไอ้นี่โอ้ยโดนแปลกมึงอะแปลกไม่ได้กูเพื่อจะสามห้าโดนนั้นนี่ไปเยอะเหมือนกันเลยมึงประจานวะโอเคเอาประตูไปแล้วเป็นมินิเกมที่แปลกๆนะผมชอบอะไรวะเนี่ยโอ้หล่อนสวยงามมากอะไรเหมือนเป็นตู้แช่มาสักอย่างไม่ใช่ตู้แช่ตู้แคปซูลฉันจะไม่ไอวิวเลตเดดจุดดาวจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนมันคืออะไรนะเป็นหลอดสีแดงเนาะสีเหลืองแตกจะบอกแล้วว่าตอนนี้ทำอย่างแปลกๆไอสีเหลืองนี่แตกได้คือไฟนั่นป่ะได้ยินเสียงนั่นไหมไอตึกนี้แต่จะอยู่ไม่ไหวแล้วจะทนไม่ไหวแล้วเราควรจะอะไรอะเก็ตก่อนออกไปจากนี่ก่อนไม่ใช่ว่านี่ไม่เปิดตัวมาโอ้ยผีผีหยุดเธอได้โปรดเป็นญาติฝั่งไหนกับโกไรเดอร์วะเนี่ยคุณไม่ได้ถูกต้องกับที่นี่นี่คือบ้านฉันคุณทำงานทุกอย่างที่ฉันรักแล้วคุณทำไงกูแค่มาทำงานแล้วตอนฉันเด็กพ่อฉันอะไรอ่ะคะทิ้งแล้วปล่อยฉันอยู่โดดเดี่ยวฉันไม่มีที่ไหนจะไปแล้วฉันงงก็กลับบ้านหาพ่อสิฉันต้องการที่แบบตึกงานที่จะอยู่5ปีฉันอยู่ที่นี่มา5ปีคุ้นนะไอ้5ปีเนี่ยพวกเขาก็เริ่มสร้างตึกใหม่ฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันก็อยู่พร้อมกับพวกแกทุกคนพวกคนเนี่ยมันเอาทุกอย่างไปจากฉันไปแล้วตอนนี้ฉันจะเอาทุกอย่างกลับคืนมาไม่ได้เอาคืนมามันบอกว่าเอาทุกอย่างจากแกไปแล้วงอนนี่ยังอยู่ในห้องนั้นอยู่เลยสรุปมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ในมึงไม่เข้าใจมันเรื่องมึงงงมากเอาผิดเหรอ
คือแม่งเล่นตอนแรกอยู่ประมาณ 5-6 คนอ่ะตอนนี้เหลือ2คนละเดินเชื่อเจอเจ๊เพราะเจ๊เดินนำกูไม่ได้เดินนำไอ้ตันจะรอดไหมเนี่ยสภาพอะถ้าไม่รอดก็ไม่มีตังค์นะ ผมไม่มีตังค์สำรองไว้สำหรับการเล่นพลาดจะต้องเล่นมนเดียวจบคืออะไรกันแน่คือเหมือนตึกนี้มันแบบไปทับไปถมที่ผีเหรอแล้วแบบอะไรวะแล้วผีมาล้างแค้นเงี้ยเหรอแล้วไอ้ที่ก่อนที่ทำนี่มันคืออะไรกอยปัสเตอร์เหรอ ไม่ใช่เหรอเอาประตูเปิดโอ้นั่นน่ากลัวมากแล้วตอนนี้อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้อยู่ล็อบบี้อีกอ่ะเอาถึงแล้วนี่นี่ไงกูว่าล็อบบี้เดี๋ยวเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยด่วนปลอดภัยไหนนี่ไงมีทางใต้ดินตรงนี้เดี๋ยวมันจะปลอดภัยออกมาใต้ดินเดี๋ยวบอยเออเอวีวันโอเคมันมีแค่สองคนมันไม่ต้องใช้เอวีวันก็ได้เดี๋ยวมันมีประแจนี่หว่าหลังจากที่แผ่นดินไหวหยุดแล้วนอกประแจนี่มันหยุดแล้วเพิ่งจะไปเมื่อกี้เราควรจะปล่อยมอนสเตอร์ให้มันปล่อยมันปีศาจไปดีไหมแล้วเราควรทำอะไรอ่ะพูดพอยวัดมันเกมมันใจนี่มันเกมจะบั๊กคำพูดเล็กน้อยมันมีอะไรให้ทำบ้างวะเนี่ยคือมันมีประแจให้เก็บด้วยป่ะเอ้าเมื่อกี้อะไรเสียงเหมือนกำแพงหาน้ำขึ้นหาบางอย่างที่เปิดประตูดีกว่าโอ้โหน้ำมันแบบเกมโอ้โหก็เดือด5ถ้าตายรอบนึงนี่ก็จบเลยต้องเริ่มเล่นใหม่โอ้ไม่ประตูหน้าพังแล้วมันไม่บอกประตูหน้าแต่แรกควรทำอะไรดีมีนี่เป็นเรดิโอแอคทีฟมันดีเอาจะขอเสือได้ขอแบบเงียบมากอะเฮลิคอปเตอร์เหรอใช่เฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวมึงเฮลิคอปเตอร์กูโอ้กูต้องขึ้นไปบนหลังคา มึงก็กลัวหมากูให้กูกลับขึ้นไปบนหลังคาแล้วนะเราเสียเวลามากกับมางามนี้นี่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาอะไรอ่ะต้องมาทั้งคิดแล้วต้องหาที่รอดก็มีสองทางบันไดหรือลิฟต์ไปลิฟต์ก็ติดอ่ะพี่เอ้ยมันไปในวัดแต่ว่าไปไม่สะดวกเราควรไปยังไงดีมันไม่ควรไปลิฟต์นะจริงๆอ่ะแผ่นดินไหวบ่อยๆพูดตามตรงเอานี้ตามทฤษฎีนะอีกอย่างนึงคือไปลิฟต์เนี่ยน็อกเดทแน่นอนอ่ะไปบันไดเถอะไปอย่างนี้ตื่นไปบันไดนี่มือบันไดสองคนคือคุณผู้ชมจำไว้อันนี้เก็บความมูลนะถ้าใครมีแผ่นดินไหวอ่ะอย่าขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์แน่คือตัดไฟด้วยประเด็นอีกอย่างในแผ่นดินไหวอยู่ในลิฟต์เนี่ยมันคงไม่ปลอดภัยแน่นอนอ่ะขึ้นบันไดยังจะง่ายกว่าเราจะใช้บันไดแต่ประเด็นคือถ้ากูตกบันไดกูก็ตายอ่ะไม่ได้มีอะไรที่ดีทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าไปขึ้นลิฟต์ว่าผีมาโผล่ผีดันลิฟต์พังนะไม่เอานะเออมันเปิดตรงนี้โอเคโอ้โหคือแบบมึงจะไฟไหม้มึงจะควันเหมือนมึงจะหมอกมึงจะเป็นไหวประตูให้เปิดแล้วมันจะพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งโอ้โหมันมืดเชียวเมื่อกี้ยังหมอกเลยครับนี่มืดโอ้โหตึกโอ้โหฟีบรอดนะสูงขึ้นหน่อยนะจะรอดไหมเนี่ยถามจริงแล้วถ้ากูไปกูตกกูก็ตายนะอันนี้ป่ะแดงใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมองน้ำเงินถือไม่ได้มองอ่ะเพราะว่าคือตอนนี้ทำกันไม่ได้แล้วโดนนี่จะตายงอนนี่เหรอเดี๋ยวงอนนี่มันโดนอะไรอ่ะได้ปวดใจด้วยอะไรวะไปและแกจะปลอดภัย
เรื่องส่วนตัวเหรอวะเฮ้ยแล้วเราจะด้วยเอ้ยแล้วแกจะไม่ได้เห็นฉันอีกตลอดกาลหรือจะช่วยเพื่อนโง่ของแกที่ชื่อรอนนี่กูไม่รู้จักรอนนี่แล้วฉันจะกลับมาถ้าช่วยรอนนี่ฉันจะกลับมาล้างแค้นพวกแกเราควรทำไงปล่อยรอนนี่ตายไหมไงมันประหลาดแล้วหรือจะช่วยรอนนี่ดีรอนนี่รู้ความจริงนะแต่เขาช่วยผีก็จะไม่ฆ่าเราผู้หญิงเลือกเซฟอ่ะถ้าช่วยรอนนี่น่าจะรู้ความจริงถ้าช่วยผีแล้วถ้ากูจะช่วยผีอ่ะผีจะโกงมาบอกว่าเลือกช่วยรอนนี่ก่อนแล้วเกมแล้วดูเกมมันทำกันมากนะรีพิมเซฟพิมรีพิมเซฟพิมขึ้นอย่างนี้ไม่หอนมากช่วยรอนนี่จะรอดไหมเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่ากูโดนผีให้กูตายนะเธอช่วยรอนนี่มาก็รู้ความจริงอะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะรอนนี่ทุกอย่างเราใช้อะไรโหมันต้องคิดอีกก่อนเฮ้ยมีสู้ผีไม่ได้มันต้องใช้นี่ถังดับเพลิงถังดับเพลิงสู้ผีมันเป็นผีมันเหมือนเป็นผีไฟอะมันใช้มีดไปทำอะไรมันใช้ถังดับเพลิงเนี่ยเจอมาทั้งเกมแล้วอะถังดับเพลิงสู้ผีครับมันจะดูดิว่าจะชนะไหมมันไม่แน่ใจเป็นผีเปล่านะเหมือนจะเป็นผีมาหันดับเพลิงฉีดผีกลัวบัสเตอร์อย่างเงี้ยโอ้ฉันยังไม่ตายเหรอเออมึงไม่ตายอ้อขอบคุณมากฉันมีธุรกิจที่ฉันต้องจัดการหน่อยตอนนี้แต่ว่าฉันจะมาช่วยพวกนายทีหลังคือสุวรรณนี่เป็นอะไรกันแน่วะทั้งเรื่องไม่รู้อะไรสักอย่างเอาไปไอ้นี่ก่อนที่นั่นจะกลับมาแล้วมันใช้ได้ด้วยเหรอไอ้ถังดับเพลิงอ่ะแล้วถ้ามันใช้มีดจะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอ่ะคือผีมันต้องกลับมาแน่นอนอ่ะแม่งแล้วประเด็นคือกูไม่มีโชว์ฉากอะซีที่ผีโดนถังดับเพลิงฉีดอ่ะเฮ้ยรอนนี่เอามันถึงแล้วเอ้ยรอนนี่อยู่นี่โอ้ยรอนเอ้ยเดี๋ยวไม่รอนนี่เป็นอย่างนั้นนะตาแดงก่อนขอโทษเพื่อนฉันต้องไปจากที่นี่แล้วเอาเจอกันอีกฟาร์มหนึ่งเอาเฮ้ย What ช่วยให้ไม่มาขโมยของไอ้ฮะตอนนี้เอ้ยฝั่งที่ว่านี่คือฝั่งไหนโอ้ไม่น่าช่วยกระโปงมานี่ก็อะไรอ่ะเธอที่อัพไฮข่าว12คนงานโดนแจ้งอะไรอ่ะ Have been completed on most doorSilver High Level คือชั้นบนสุดยังก่อสร้างจะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไง Famous Thing Tournator หมวย Fortune Debut World Pass เป็น On Friend Ending เนาะมันเป็น On Friend Ending เป็น Bad Ending กันแน่มันยังสับสนนี่ Skip Give Me A Boxyคือเกมคือผมอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรกับไอ้พวกนั้นแล้วยันคือพอช่วยตอนนี้ปุ๊บกูไม่ได้บอกสักทีเลยมันจะหนีก็หนีอย่างเดียวเลยชีวิตเอ้ยแต่เดี๋ยวผมมาดูนี่ก่อนแบนเดตมันมี5ฉากจบนะฉากจบที่5เป็นตอนนี้ปล่อยให้คุณตายบนเฟรนก็คือมันเป็นแบดเอนดิ้งนั่นแหละมันไม่ใช่กูดเอนดิ้งหรอกเกมนี้มี5ฉากจบเลยเนาะโอ้มีเยอะมากเป็นเกมที่ฉากจบเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะพูดฉากจบที่เหลือให้ฟังก่อนฉากจบที่5ผมได้เป็นระดับอินเซนนะ 2.7% คือเป็นระดับปานกลางอ่ะคนได้ไม่เยอะก็น้อยต่อไปเอนดิ้งที่1อะไรอ่ะผู้รอดชีวิตเอนดิ้ง1ระดับเอสตรีม 7.7% รอดจากการโดยช่วยของพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยอันนี้มันฟังแปลกอาจจะต้องเล่นเพิ่มอยากเห็นอันที่ฉากจบที่2ดิ้งเป็นอะไรอ่ะขึ้นลิฟต์แทนจะขึ้นบันไดอ๋อในหน้าเป็นฉากจบแบนนี่อันนึงที่ตายก่อนเพราะว่ามันขึ้นไปขึ้นลิฟต์แทนบันไดนี่แปลว่าได้อันนี้ก็ถูกละฉากจบที่3เป็นปล่อยออนนี่แล้วช่วยตัวเองให้รอดฉากจบที่4เป
เป็น I am Immortal เลือกที่จะฆ่ามอนสเตอร์แปลว่ามันมีเอนดิ้งกูดเอนดิ้งอยู่แค่กูดเอนดิ้งเดียวนะนอกนั้นคือเป็นแบดเอนดิ้งที่ตายหาตายหกหมดเลยนั่นหมายความว่าที่ผมเลือกมาเลือกผิดอันเดียวเลือกที่ช่วยออนนี่นี่แหละช่วยออนนี่มันพลาดเนี่ยก็ขอขอบคุณผู้ชมในที่เล่นเกมนี้ไม่คิดว่าจะเล่นรอดจบจนตอนนี้เนาะถ้าใครชอบแบบนี้เนี่ยก็มาเล่นกันได้มันมีถึง5ฉากจบอยากได้ฉากจบไหนก็ไปเล่นเลือกเอาแต่ผมที่ผมเล่นนี่คือจบแบบนี้นะเป็นจบแบบรอนนี่ทิ้งกูยังไม่รู้เลยรอนนี่เป็นใครยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารอนนี่ทำอะไรสรุปคือแบบมันเป็นแบดเอนด์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นแบดเอนด์แหละรอนนี่ทิ้งเนี่ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับด้วยนะครับสวัสดีครับ